สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ต้องบอกว่าขวัญกำลังใจกลับมาเลยนะฮะถึงแม้เซ็นดิ้งเด็กลงไปถึง18จุดแต่เมื่อสิ้นวันนะครับปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อครับต้องยอมรับตรงๆนะฮะวันนี้ที่หุ้นลงไปสูงสุด20กว่าจุดเนี่ยปัจจัยเดียวฮะนักลงทุนต่างประเทศเมื่อวานนี้ขายสุทธิเยอะขายจนถึงขนาดมีหลายคนบอกว่าหมดรอบไปแล้วนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิเยอะสุดเพราะเรื่องของการเวทน้ำหนักเพิ่มนะครับของดัชนีรวมอันหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะไม่มีการขึ้นมาอีกแล้วไม่มีการซื้ออีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่กลัวและทำให้วันนี้ตลาดหุ้นลงไป20กว่าจุดแต่ปรากฏว่าพอสิ้นวันฮะต่างชาติซื้อ 1,775 ล้านฮะนะครับอันนี้ก็ถือว่าขวัญกำลังใจกลับมาอีกเยอะครับโดยตัวเลขในเชิงทางเทคนิคแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงลุ้นแล้วครับคือถ้าจะขึ้นไป 1,500 ได้เนี่ยนะฮะแถวนี้ต้องไม่หลุดแล้วถ้าแถวนี้หลุดเนี่ยผิดปกติแล้วครับอีกเรื่องนึงที่วันนี้คุยกันเรื่องของหุ้นเนี่ยนะครับก็จากข่าวในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดสมาคมโบรกเกอร์เสนอกตอครับคุมเข้มการโอนหุ้นห้ามโอนหุ้นนอกครอบครัวโดยเฉพาะโอนให้เฉพาะบุตรและภรรยาเท่านั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยการคุมเข้มถ้าจะเอาจริงเนี่ยนะครับนอกจากคุณจะคุมเข้มหลังจากนี้แล้วนะครับถ้าทำได้นะฮะคือผมไม่รู้ว่าในเชิงกฎหมายทำได้ดูย้อนหลังหน่อยสิครับว่าโอนให้ใครบ้างดูย้อนหลังหน่อยดิฮะและดูพร้อมๆกันถามว่าทำไมผมให้ดูย้อนหลังคุณเชื่อหรือไม่ฮะบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต้องเก็บไว้2ปีฮะเพื่อตรวจสอบในเรื่องของการวิเคราะห์ซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องบทวิเคราะห์เนี่ยมันสำคัญน้อยกว่าเรื่องโอนหุ้นนะโอนหุ้นเนี่ยมันได้เสียกันเลยครับมันต้องมีตัวของข้อมูลย้อนหลังฮะตรวจย้อนหลังหน่อยสิครับสัก2ปีเท่ากับบทวิเคราะห์ฮะและท่านจะเห็นภาพอะไรอีกเยอะมากครับลองไล่ดูตัวย้อนหลังครับคือไอ้คุมข้างหน้าเนี่ยก็ดีฮะแต่ท่านเชื่อหรือไม่ฮะไม่ใช่เฉพาะในวงการหุ้นบ้านเราเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่างัวหายแล้วค่อยมาล้อมคอกทุกๆอย่างเลยครับนะครับไม่ว่าในเรื่องของอุบัติเหตุทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมไม่ย้อนหลังเข้าไปฮะคือไม่บางคนบอกไอ้ย้อนทำไมเหตุการณ์เกิดแล้วไอ้ย้อนดูเนี่ยแหละฮะมันจะดูว่าจริงๆแล้วที่เขาโอนหุ้นเขาโอนไปทำอะไรกันฮะอย่าบอกว่าไม่มีข้อมูลเก็บไว้นะครับบทวิเคราะห์เขายังมีเลยฮะ2ปีลองมองย้อนไปฮะที่เขาโอนไปที่ไม่ใช่เป็นบุตรไม่ใช่เป็นภรรยาเขาโอนไปให้ใครบ้างหรือเลือกเฉพาะไอเทมใหญ่ๆก็ได้ครับเอาสัก 2-3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดเนี่ยนะฮะเอาเฉพาะไอเทมใหญ่ๆลองดูว่าเขาโอนไปให้ใครบ้างนะครับทำทุกโบรกเกอร์เลยฮะไม่เว้นแม้แต่ฝรั่งด้วยนะฮะลองดูฮะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไอเรื่องกฎเกณฑ์ที่โอนหุ้นเนี่ยนะครับเขาก็มีข้อมูลนะครับจากต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะข้อมูลเขาบอกว่าในเครือญาติเดี๋ยวนะเอ๊ะผมดูหน่วยแล้วแปลกๆนะผมไม่รู้ว่าหน่วยเป็นอะไรแต่ว่าข้อมูลที่เขาเขียนมาเครือญาติ315ผู้มีอุปการะคุณ2หลักประกัน6พันธมิตรทางธุรกิจ8บุคคลอื่น24ไม่รู้ว่าเขาใช้หน่วยเป็นอะไรนะฮะแต่ว่านอกจากจะปรับเกณฑ์ในเรื่องของการโอนหุ้นต่อไปในเรื่องของบุตรและภรรยาเนี่ยผมว่าดูย้อนหลังหน่อยครับไอ้ข้างหน้าถ้าทำได้เนี่ยนะครับบุตรและภรรยาก็ดีฮะแต่ถ้าดูย้อนหลังท่านจะเห็นภาพเลยครับนะครับเอาย้อนหลังสัก2ปีเนี่ยนะฮะถ้าท่านตรวจไหวถ้าตรวจไม่ไหวสักปีเดียวก็อ่ะปีเดียวก็ได้ครับไอ้ที่โอนนะเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านจะเห็นภาพไม่ได้ภาพว่าใครจะปั่นหุ้นอะไรอย่างเดียวนะฮะภาพที่ท่านเห็นว่าใครใช้สิทธิ์ทางภาษีใครทำอะไรในตลาดหลักทรัพย์ผมว่าท่านจะเห็นหมดแล้วครับนะครับลองดูย้อนหลังสิครับถ้าดูย้อนหลังจะเห็นภาพและอย่าดูเฉพาะโบรกไหนโบรกหนึ่งดูทุกโบรกเลยฮะโบรกฝรั่งก็อย่าเว้นนะครับท่านจะเห็นภาพอะไรอีกเยอะครับถ้าทำจริงนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็เป็นกติกาฮะสำหรับนักลงทุนรายย่อยเนี่ยนะครับผมว่าเขาไม่ค่อยมีผลกระทบอยู่แล้วฮะเพราะทุกวันนี้นักทุนรายย่อยส่วนใหญ่เนี่ยก็ซื้อหุ้นอาจจะมีโอนหุ้นบ้างฮะแต่ส่วนใหญ่โอนหุ้นเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยนะครับที่คุยกับลูกค้าที่เป็นนักทุนรายย่อยเขาโอนไปค้ำเป็นวงเงินของการเปิดบัญชีของโบรกเกอร์อื่นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่มันน่าตื่นเต้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีพอร์ตของนักทุน
ีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเน้นกันก็คือไม่ใช่เลือกบางกลุ่มบางก้อนที่ตรวจต้องตรวจทั้งหมดฮะนะครับแล้วตรวจย้อนหลังภาพจะชัดมากฮะเรื่องอื่นนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยก็มีเรื่อง BOJ นะครับเข้าใจว่าพรุ่งนี้คงจะรู้เรื่องนะครับแต่เท่าที่ดูน้ำเสียงวันนี้ในเรื่องของ BOJ เนี่ยนะครับก็คือไม่มีลบฮะมีแต่บวกหรือเสมอตัวสำหรับตลาดหุ้นถามว่าบวกทำได้ยังไงก็ต้องดูมาตรการถ้าคุยง่ายๆก็คือมาตรการ QE เนี่ยจะมีอะไรออกมาอีกหรือไม่แล้วก็วันพฤหัสก็จะมีเรื่องของ FOMC ที่เราจะรู้แต่เท่าไล่ๆดูนะฮะผมคิดว่าปัจจัยอย่างเช่นการซื้อการขายของนักทุนต่างประเทศอันนี้มีผลมากกว่าจิตวิทยาการลงทุนอันนี้มีผลมากกว่านะครับแต่ต้องยอมรับฮะตลาดหุ้นช่วงนี้ผันผวนฮะต้องเล่นให้ถูกรอบจริงๆเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็นดิ้งเด็กในวันนี้นะครับปรับตัวลดลง 18.95 จุดนะครับปิดที่ระดับ 1,473.78 ปริมาณการซื้อขาย 49,194 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 Jasmine บวกไป5สตางค์อันดับ2 Trueลงไป30สตางค์อันดับ3ปูนซีเมนต์ไทยลงไป6บาทอันดับ4ปตท.ลงไป3บาทอันดับ5ไทยพณิชย์ลงไป2บาทอันดับ6แอดวานซ์ลงไป3บาทอันดับ7 BEM ลงไป20สตางค์อันดับ8 IVL ลงไป1บาทอันดับ9กสิกรไทยลงไป2บาท50อันดับ10 Dtac ลงไป2บาทครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย 1,597 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย 1,693 ล้านต่างชาติครับซื้อ 1,775 ล้านนักทุนในประเทศซื้อ 1,515 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียนิกเกอิลงไปจุด 1.6% ฮั่งเส็งลงไปจุด 0.8% สเตททามสิงคโปร์บวกไปจุด 0.9% จาการ์ตาลงไปจุด 3.6% โซลคอมมิชเกาหลีใต้บวกไปจุด 4.9% ไต้หวันบวกไปจุด 1.0% ครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปครับก็บวกลบไม่เยอะนะฮะดักเยอรมันบวก 0.55% CAC 40ฝรั่งเศสนะครับบวก 0.25% ฟุตซี่100ครับบวก 0.51% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับตอนนี้บวกอยู่54จุดครับมาดูราคาทองคำแท่งนะครับในประเทศทองคำแท่ง 96.5 นะครับซื้อเข้า 21,600 ขายออก 21,700 ครับน้ำมันทรงตัวครับบาทต่อดอลลาร์ตอนนี้ 34.77 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ถึงทิศทางตลาดหุ้นครับรับมือหน้าร้อนสะท้อน UV ด้วยกระเบื้องหลังคาลอนคู่ตรา TPI สีขาวทำจากวัสดุชั้นดีจึงมีคุณสมบัติถ่ายเทและระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วลดอุณหภูมิภายในอาคารได้มากกว่า10องศาเซลเซียสเย็นสบายกว่าเมื่อเทียบกับอาคารที่มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ทั่วไปจะเห็นได้ว่ากระเบื้องลอนคู่ตรา TPI สามารถช่วยลดอุณหภูมิได้มากกว่าอย่างชัดเจน Call Center 02-678-6547-52หรือ www.tpipolin.co.th อยากได้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีคุณภาพนั้นไม่ยากแค่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง TPI Biotic สารปรับปรุงน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์ใช้ได้กับสัตว์บกสัตว์ปีกและสัตว์น้ำทุกชนิดสามารถ